สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในป่าเฮ็ดดั้มวันนี้อากาศหนาวเย็นนะคะลมแรงมากค่ะตอนนี้วันนี้ไม่มีแดดนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ2ดอกแรกจริงด้วยรับปากกับน้องเขาไว้ว่าจะถอนให้เขาดูนี่ค่ะขายาวนะคะเห็ดที่เกิดอยู่ในหญ้ามอสแต่ขาดอกนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเน่าเนาะมันเริ่มเปลี่ยนสีเราต้องตัดออกนะคะก็เดี๋ยวนะย้ายมุมกล้องนิดนึงนี่มุมนี้เดี๋ยวจะมาซูมให้เพื่อนๆดูสักนิดนึงนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะมีดอกเล็กๆอยู่นะคะที่โคนมันนะคะเต็มเลยดอกนี้เป็นต้นอ่ะถ้าถอนเราก็ต้องพยายามแบบว่าอย่าให้ดอกเล็กมันติดมานะนี่ค่ะแต่มันก็หลีกเลี่ยงยากนะคะแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะก็คือว่ามันไม่สูญพันธุ์เนาะเห็ดดำมันเยอะค่ะเพื่อนๆมันเต็มป่าไปหมดเลยนะคะคือเก็บยังไงก็ไม่สูญพันธุ์ค่ะยี่ห้อเนี้ยก็จะถอนออกมาเป็นบางโอ้ยขาดเรียบร้อยค่ะนี่เป็นสาเหตุที่ไม่ค่อยถอนนะคะเพราะว่ามันขาดเนาะถอนก็ขาดตัดก็ขาดก็ตัดมันก็ง่ายดีนะคะมันก็ได้ขาสวยๆมาเลยนะคะไม่ต้องมาตัดซ้ำเนาะนี่ค่ะป่าท้ายหมู่บ้านอีกแล้วนะคะต้นไม้เปลือกส้มนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเปลือกดำปนมาบ้างนะคะณตอนนี้ยังไม่เห็นมีต้นไม้เปลือกขาวนะคะชมต้นไม้แล้วก็มาชมเห็ดเก็บเห็ดกันต่อเลยนี่ค่ะซูมใกล้ๆแล้วกันเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นระยะเขาขนเดี๋ยวจะลองงัดมันขึ้นมาทั้งกอนะคะมาให้เพื่อนๆดูเป็นกรณีศึกษาปกติจะไม่เก็บวิธีนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าตามคำขอเนาะน้องๆอยากเห็นก็พี่ก็จัดให้นะคะเป็นกรณีศึกษาทำได้นะคะไม่มีปัญหาโอ้ยตอนนี้ก็จะมาเดินถึงเดี๋ยวนะเที่ยงครึ่งนะคะเวลานะตอนนี้ก็ประมาณ11โมงเนาะเดินถึงเที่ยงครึ่งก็จะกลับบ้านไปแปลงานทางโทรศัพท์นะคะก็เลยมาเก็บอยู่ป่าท้ายหมู่บ้านนะคะณตอนนี้เดี๋ยวจะได้กลับบ้านสะดวกเนี่ยค่ะมันใกล้เนาะก็มีเพื่อนๆแนะนำมาเหมือนกันนะคะสดๆร้อนๆยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยว่าให้ถอนอย่างเดียวยังไม่ต้องตัดขามันจะได้ไม่เสียเวลาในการเก็บเนาะอันนี้ก็ทำในกรณีที่เราเก็บเห็ดเหลืองช่วงอากาศหนาวๆนี่ก็ทำอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราเก็บในปริมาณที่เยอะเนาะไปเจอดงเห็ดเหลืองเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็จะยังไม่ตัดขาก็มีนะคะทุกปีหน้านี้ของปีเนี่ยเห็ดเขาจะโตเต็มที่แล้วนะคะแต่ปีนี้เพิ่งจะโตเพราะว่ามันล่าช้าเนาะช่วงต้นฤดูกาลคือตั้งแต่พฤษภานู่นนะคะมันแล้งไปนานก็เลยทำให้ฤดูกาลปีนี้ก็คือว่ามันเลื่อนออกไปหมดเลยค่ะทุกอย่างมันล่าช้าไปหมดเนาะไม่ค่อยมีนะคะที่ล่าช้าแบบนี้ก็เพิ่งจะมามีปีนี้ที่ทุกอย่างมันล่าช้าออกไปตอนนี้จะพยายามทิ่มกรรไกรลงไปลึกๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ขาเห็ดมายาวๆเนาะอ
ได้ดูเห็ดเน่านะคะนี่เน่าแล้วเนาะมันก็จะเริ่มเน่าจากขอบใบก่อนนะคะนี่เน่าแล้วแบบนี้เราไม่เก็บนะคะเพราะว่าถ้าเก็บไปแล้วเนี่ยมันจะไปลามดอกอื่นนะคะดอกอื่นที่ไม่เน่าเนี่ยชั่วข้ามคืนมันก็จะเน่าไปทั้งรังอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะคะก็พ่อค้าเขาบอกเนาะพ่อค้าคนกลางที่เขารับซื้อเห็ดเขาบอกมาตั้งแต่นั้นมาก็เลยระวังเป็นพิเศษนะคะเรื่องเห็ดดำเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษเรื่องเน่าเนี่ยนะคะนี่อันนี้เล็กแต่ก็ขึ้นมาเป็นกระจุกก็รวมหัวแล้วตัดเลยก็ได้นี่ค่ะเราจะเก็บกลุ่มนี้เราจะสอดกรรไกรเข้าไปลึกๆหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ขามายาวๆเนาะตัดกิ่งบูแบออกนะคะขวางเนาะขวางปดบังทัศนียภาพเห็ดนี่ค่ะโอ้ยลมแรงๆค่ะนี่5ดอกทีเดียวเหมือนดอกไม้ช่อนึงเลยอันนี้ใบเริ่มไหม้ไม่เอามันจะไหม้มาจากขอบๆก่อนนะคะนี่ค่ะตรงนี้อีก2ดอกนี่ค่ะสามดอกเราก็จะเลือกเฉพาะกลุ่มที่มันไม่เน่านะคะสอดมีดเข้าไปตัดที่โคนถ้าเป็นเห็ดเหลืองถ้าเป็นเห็ดเหลืองนะคะอากาศเย็นๆอย่างนี้ก็จะดึงมาก่อนนะคะยังไม่ตัดขาอย่างช่วงนี้เนาะช่วงนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าเป็นเห็ดเหลืองก็จะยังไม่ตัดขาแล้วเพราะอากาศมันเย็นแล้วมันทรมานเนาะความเย็นเนี่ยมันทรมานจริงๆคือเวลาเย็นจัดๆเนี่ยมือเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนโดนมีดบาดนะคะเพื่อนๆเหมือนโดนมีดบาดทรมานตัดแปรหลบไปอันนี้ด้วยบทบังทัศนียภาพนี่ค่ะได้เห็ดสะอาดมาเลยอันนี้หมวกเริ่มไหม้ไม่เอานะคะอันไหนที่เห็นว่ามันไหม้มันเน่าเราก็เก็บออกเลยอาทิตย์นี้ก็ไม่มีลูกนะคะเพราะว่าไปส่งเมื่อวานแล้วเนาะวานละอาทิตย์นี้ไม่มีลูกก็จะมีเวลาเก็บเห็ดเยอะนะคะงานกะดึกก็ไม่ค่อยมีนะคะอาทิตย์นี้รู้สึกจะมีอยู่ดึกเดียวก็จะมีงานแปลทางโทรศัพท์เนาะแล้วก็งานเก็บเห็ดนี่แหละค่ะภารกิจหลักอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ก็จะมีเวลาเก็บเห็ดทำคลิปเยอะนะคะอาทิตย์นี้เหมือนสาวโสดเลยอยู่เหมือนสาวโสดเลยอาทิตย์นี้ไม่มีลูกโสดอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็จะโสดจากลูกเพราะว่ากับแฟนเขาก็เป็นผู้ใหญ่เราไม่ต้องมาคอยไม่ต้องมาคอยประคบประงมเหมือนเด็กเนาะไม่ต้องมาคอยจัดการเรื่องอาหารทุกมื้อเพราะบางมื้อเขาก็กินอะไรง่ายๆก
กินแซนด์วิชกินอะไรง่ายๆแบบที่เขาชอบกินนะเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะเราทำอาหารมันก็ไม่ได้ถูกใจเขาทุกมื้ออย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็จะมีบางวันที่เปิดโอกาสให้เขาเลือกกินเองนะคะเพราะว่าเราก็เวลาเขาเมื่อก่อนตอนเจอกันใหม่ๆเขาก็จะชอบทำกับข้าวนะคะแต่ว่าพอดีว่าเราก็มีปัญหาเรื่องกินอาหารฝรั่งไม่ค่อยชอบอาหารฝรั่งก็เลยตอนหลังมาเขาก็เลยหยุดทำไปนะคะเพราะว่าเวลาเขาทำมาเราก็จะไม่ชอบกินเนาะแต่เราทำมาเขากินอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปลี่ยนมือทำกับข้าวมาเป็นเราแทนเห็ดอะไรเนาะเหมือนดอกกุหลาบเลยนี่ค่ะนี่นั่นอีกอุ้ยนู่นอีกนี่เหมือนดอกกุหลาบเลยอ่ะอยากรู้จังใครทราบบ้างคะว่ากินได้หรือเปล่าโอ้โหรู้สึกว่ากอนี้จะใหญ่มากตัดเอาหญ้าออกก่อนมันใหญ่มากมันเยอะอะค่ะหลายดอกเลยอยู่ใต้หญ้าเกิดอยู่ตรงริมเนินนะคะขอบของเนินเนาะภูเขาเล็กๆเนี่ยค่ะนี่ยาวเลยขามันยาวแล้วมันก็ขึ้นมาแบบในลักษณะโค้งงอนะคะเพราะว่ามันทะลุหญ้าออกมาไม่ได้สักทีอะเนาะคือเห็ดเนี่ยมันอยู่บริเวณเดียวกันนะคะแต่ว่าเวลาที่ทำเป็นคลิปสำเร็จออกมาแล้วเนี่ยก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีการตัดนะคะตัดต่อเยอะมากเนื่องจากว่าถ้าถือกล้องไปเนี่ยมันก็เวียนหัวเนาะสงสารเพื่อนๆคนดูก็เลยตัดส่วนที่มันเวียนหัวออกนะคะ3ดอกนี่อีกนี่ค่ะกล้องนิดนึงกิ่งไม้ออกนี่ค่ะอันนี้ขึ้นมาติดกัน2ดอกอยู่ข้างกล้องนี่ค่ะกลุ่มนี้หลายดอกจะพยายามตัดให้ได้ขามาให้มากที่สุดนะคะนี่เรียบร้อยอีกดอกนะนี่ค่ะนี่อีกเยอะมากค่ะเพื่อนนี่เรียบร้อย3ดอกว้าวนี่กี่ดอกแล้วนี่โอ้ย5-6ดอกนู่นค่ะได้มาเต็มเดี๋ยวจะซูมให้ดูเน่านะคะนี่เน่าแล้วขอบหมวกมันจะมืดมาเลยนะคะถ้าเน่าโอ้ยเยอะค่ะเยอะกลุ่มนี้หลายดอกอยู่ในรูค่ะนี่แต่รูตรงนี้ไม่น่ากลัวนะคะตัดที่โคนแล้วก็หยิบขึ้นมาทางกอมีดอกเน่าไหมดอกนี้เน่าไม่เอาดอกนี้ไม่เน่าดอกนี้ไม่นี่นะคะไม่เน่าอันนี้ก็ไม่เน่าเนาะอันนี้ไม่เน่าโอ้ยเน่าหลายดอกนี่เรียบร้อยอันนี้1-2 ดอกนะคะเหลืองยังไม่เอาแต่เราจะมาเอาดำค่ะมุมนี้นี่เลยตรงกิ่งไม้
ชูช่อขึ้นมาซะสวยเชียวนี่ค่ะทั้งช่อเลยเหมือนดอกไม้เลยเป็นพุ่มเลยโอ้โหสวยงามมากค่ะนี่ค่ะได้ทั้งพุ่มเลยไม่ต่ำกว่า5ดอกมีอีกเที่ยงไม่หลุดอีก4ดอกค่ะเพื่อนๆมีอีกไม่น้อมันจะมีอีกไม่น้อมีความรู้สึกเหมือนจะมีอีกนะแต่ว่ายังไม่เห็นเพราะว่ามันบางทีมันเกิดอยู่ใต้หญ้าต้องเพ่งเดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อค่ะกลุ่มนี้ก็เยอะค่ะแต่มันเล็กเต็มเลยนี่ค่ะนู่นอีกนะเป็นล้านๆดอกค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราจะเอาแค่กลุ่มนี้เนาะใหญ่สุดตัดหญ้าออกไปก่อนจะได้เก็บสะดวกเนาะทีนี้เราก็จะมาดูซิโอเคเราก็จะมาหาโคนมันแล้วก็มาตัดตรงโคนมันนี่ค่ะนี่สุดยอดเห็ดมีน้ำหนักนะคะช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ฝนมันจะลงไม่มากก็น้อยนะคะแทบจะทุกวันเลยเนาะช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี่ฝนมันจะลงถี่ขึ้นนะคะเอากลุ่มนี้ด้วยตอนแรกว่าจะไม่เอาแต่มันเยอะอดใจไม่ไหวต้องเอาน ี่ค่ะเรียบร้อยสักหน่อยนะไหนๆก็มาละเอาสักหน่อยป่านี้ก็ใกล้หมู่บ้านนะคะคนมาเดินกันไม่เว้นแต่ละวันนะคะมีรถจอดอยู่ใกล้ๆกันนี่1คันนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจยังไม่เห็นคนเห็นแต่รถตอนที่แวะเข้ามานะคะมีรถจอดอยู่คันนึงโอ้ยกลุ่มนี้ใหญ่ค่ะนี่5ดอกเดี๋ยวนะคะขามันไม่ค่อยสะอาดเพิ่มนิดนึงเรียบร้อยค่ะ5ดอกงามงามอื้อๆๆมันนี้นี่บังเอิญหางตาเหลือบไปเห็นสวยเลยนี่อยู่ในพงหญ้าโบแบเดี๋ยวนะขอแหวกก่อนแหวกหญ้าก่อนแหวกหญ้าไปหาเห็ดตัดค่อนข้างจะลำบากนะคะเพราะว่ามันมีกิ่งไม้ขวางทางอยู่เนาะแต่ก็หลุดมาจนได้เนาะหลุดมาแล้วขยะออกไปเราไม่ต้องการนะคะขยะที่อยู่หน้ากล้องนี่เป็นถนนนะคะก็จะมีป่าที่นี่เนี่ยหลงทางยังไงก็หาทางออกเจอนะคะเพราะมันจะมีถนนตัดผ่านแทบทุกด้านเลยค่ะเจอเป็นพุ่มอย่างนี้สนุกค่ะเราตัดทั้งพุ่มเลยแล้วเราก็จะได้ขึ้นมาเป็นช่อเหมือนดอกไม้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยดึงขยะออกเลยแล้วก็จะได้เห็ดสวยๆสะอาดมาดอกเดียวโดดๆแต่ใหญ่ค่ะต้องเก็บค่ะอ้วนมา2ค่ะใกล้บ้านขึ้นมานิดนึงนะคะกำลังขับรถกลับบ้านแวะป่านี้ก่อนเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่นะคะ
นาะยังไม่ถึงบ่ายโมงดีรับโทรศัพท์บ่ายโมงนะคะก็เลยแวะสักนิดนึงมันยังเหลือเวลาอยู่นะคะหน่อยนึงนี่ค่ะสุดยอดสวยงามสวยงามความงามของเห็ดนี่โอ้ยมันมองไม่เบื่อเลยค่ะเพื่อนๆยิ่งกว่าดูนางงามอีกนะคะเนี่ยยิ่งกว่านางงามอีกนะคะนางงามนี่เปิดดูรอบสองรอบเบื่อแล้วแต่เห็ดนี่ดูแล้วดูอีกไม่เบื่อค่ะเพื่อนๆตกเหลือเกินตั้งกล้องยังไงไม่ให้โดนกิ่งไม้บังนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยดอกนึงไปตรงนู้นนี่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 โอ้แม่เจ้าสวยมากวายโอ้ my god สวยค่ะสวยสวยดอกใหญ่ด้วยใหญ่ใหญ่โอ้ยโอ้ยนี่จับเดี๋ยวดอกนี้รีบไม่ได้นะคะเพราะมันใหญ่มากอยากจะให้เพื่อนๆเห็นดอกเต็มๆจะใช้เวลาหน่อยนะคะอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่รับรองไม่ผิดหวังแน่ค่ะดอกนี้เพราะว่าตอนนี้เริ่มจะเห็นละว่ามันใหญ่แค่ไหนโอ้แม่แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าวาย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 ว้ายขาก็อุ้ยขาเหมือนกับมันจะโตมานานแล้วรู้สึกว่าขามันจะเริ่มเน่ามันเปื่อยขาเปื่อยจริงๆด้วยเพื่อนๆนี่แต่ดูดอกมันซะก่อนดูหมวกมันซะก่อนค่ะเพื่อนๆดูความใหญ่นี่ใหญ่มากไม่ใหญ่ธรรมดานะขาเริ่มเปื่อยเราตัดขาออกเนาะนี่ค่ะเอาวางไว้นี่ก่อนนะมีอีกดอกนึงตรงนี้ดอกนี้ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะรู้สึกว่าดอกนี้จะเกิดทีหลังเพราะว่าขายังไม่เปื่อยนะคะขามันยังแข็งอยู่เนาะเอ๊ะเหมือนจะมี2ดอกนะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยดูค่ะเพื่อนๆดูความใหญ่ของมันว้าย2ดอกติดกันนี่ขายังสวยอยู่นะคะยังไม่เปื่อยโอ้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 ยดูความงามดูความงามค่ะเพื่อนๆ2ดอกติดกันอุ้ยโชคดีจริงๆลงกระแป๋งดูความใหญ่ค่ะขาเปื่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะตัดขาทิ้งละเอาหมวกเดี๋ยวเอาขยะทิ้งแป๊บนึงเรียบร้อยค่ะลงกระแป๋งโอ้ยสวยงามสวยงามเจอดำค่ะกำลังจะเดินออกเจอดำดอกใหญ่ๆอยู่เจอขาส้มค่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาหาขาส้มแต่ก้อนนี้มันใหญ่ก็เลยต้องเอานี่เอ้ยหมวกไปแล้วไม่เอาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนิดเดียวพอนะคะเพราะว่ามันยังเล็กอยู่เนาะตัดแบบว่าเคลียร์พื้นที่ให้มันเฉยๆนะคะเพื่อที่ว่าดอกที่ยังอยู่เนี่ยเขาจะได้มีพื้นที่ในการโตเนาะที่เหลือก็ปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ให้มันโตนะคะจะกลับบ้านไปรับโทรศัพท์โอ้ my god นี่มันอะไรนี่เห็ดเหลืองค่ะเพื่อนๆโอ้ยกำลังสวยนี่ค่ะโอ้ยไม่ต่ำกว่า10ดอกค่ะมาเจอแบบนี้เราก็ต้องเก็บค่ะเก็บไม่ได้ค่ะแบบนี้จะทำยังไงดีจะถือกล้องหรือจะวางกล้องวางก่อนละกันค่ะวางกล้องก่อนเนาะแล้วเราก็จะเก็บกิ่งไม้ทิ้งก่อนนะกิ่งไม้มันเยอะๆค่ะนี่หนึ่งละนับไปด้วยนะคะเราก็จะนับไปด้วย2 3ว่าที่พูดไว้เมื่อกี้10ดอกเนี่ยมันตรงไหม5 6เนาะโอ้ยอันนี้ขาเน่าตัดขาออกเลย6ดอกละเดินหน้านิดนึง6ดอกแล้วนะคะ7 7นะ7ละ
ขยับกล้องมานิดนึง8 8 9 10 11 12 13 14 14ละนี่อีกนี่อีกอันนี้เราอันนี้เล็กนะคะดอกนี้เล็กไม่เอา14ละ14ละ14ละ15 16 17 18นี่อีกนี่อีก18ละแปดละ18ละ19 20โอ้โหสุดยอดกลุ่มนี้20ดอกค่ะเพื่อนนี่ได้มาแบบว่าไม่คาดฝันนะคะเนี่ยไม่คิดว่าจะได้อ่ะไปต่อค่ะอัปเดตกระแป๋งค่ะเพื่อนๆก่อนกลับบ้านไปรับโทรศัพท์นี่เห็ดดำแล้วก็เหลืองนะคะที่ได้มาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเห็ดเหลืองดอกเห็ดเหลืองยักษ์นะคะนี่ดูความใหญ่ของมันไม่ใช่ดอกเดียวนะคะมี2ดอกนี่อีกค่ะดูความใหญ่ค่ะอันนี้2ดอกติดกันนะคะแต่ก็ยังไงก็ใหญ่อยู่ดีอ่ะมันก็ยังใหญ่อยู่ดีดูความใหญ่ความงามของมันค่ะเพื่อนๆตอนนี้นาฬิกาปลุกดังนะคะว่าให้กลับไปรับโทรศัพท์เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ